วัดช้างล้อมหรือช้างลอกลอกรอเรือนะครับรอเรือครับรอบไหนรอบหัวนครอ๋อรอบรอเรือถ้าช้างล้อมผมรอบช้างจะเยอะมากใช่นะครับแล้วโผล่มาหน่อยเดียวอ๋อโผล่มาไม่เต็มนะฮะแต่ถ้าช้างล้อมคือช้างล้อมเจดีย์นะเชียงใหม่จะนี่ที่สุโขทัยมีที่สุโขทัยมีครับตอนนี้เราพาผู้ชมกับพี่ใหญ่มาอยู่ที่วัดช้างรอบในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับสุโขทัยศรีสัตกำแพงเพชรนี่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ในยุคสมัยเดียวกันรุ่นราวคราวเดียวกันจึงได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกรุ่นเดียวกันด้วยนะครับคำว่าช้างรอบกับช้างล้อมจะต่างกันนิดหนึ่งดูช้างรอบมวยนี้ท่านจะเห็นว่าช้างเนี่ยโผล่มา1ใน4ของตัวช้างเท่านั้นก็จะมีช้างอยู่จำนวนเยอะมากๆเรียกว่าช้างรอบนะครับส่วนถ้าเป็นช้างล้อมอย่างที่ศรีทัชนาลัยนะครับที่เลยจากวัดเจ็ดยอดออกมาตรงนั้นนะครับช้างออกมาทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีเสาค้ำตรงงวงท่านไว้นะครับอันนั้นจะเป็นช้างล้อมนะครับอันนั้นช้างล้อมรอบพระเจดีย์นะครับเจดีย์ตรงบริเวณนี้ของยาวศาสตร์กำแพงเพชรเนี่ยวัสดุในการก่อสร้าง 80% เราใช้เป็นศิลาแรงศิลาแรงเนี่ยบ่อศิลาแรงที่นี่มีเยอะมากขุดขึ้นมาศิลาแรงเขามีคำกล่าวสรรพยอกกันนะครับว่านิ่มก่อนแข็งกับแข็งก่อนนิ่มคืออะไรนิ่มก่อนแข็งก็คือศิลาแรงแข็งก่อนนิ่มคืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ทราบทีหลังนะครับสำคัญคือเวลาขุดขึ้นมาแล้วก็แต่งเป็นรูปพอแต่งเป็นรูปเสร็จเรียบร้อยก็ฉาบนะครับฉาบปูนอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะครับก็จะมีทรายแม่น้ำเปลือกหอยนะครับแล้วก็ฉาบอ้อยกาวหนังสัตว์นะครับกาวหนังสัตว์กับฉาบอ้อยนี่สับอ้อยมีความเหนียวมีความข้นใช่ไหมครับกับกาวหนังสัตว์ก็เหนียวหนังควายหนังวัวเนี่ยครับเอาผสมเคี่ยวจนเหนียวแล้วก็เอาซีเมนต์ใส่เข้าไปซีเมนต์นี่ก็คือเปลือกหอยแล้วก็สายแม่น้ำใส่เข้าไปแล้วก็ฉาบแล้วก็ลงรักปิดทองได้อุทยานศาสตร์ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรทั้งหมดนะครับผมแต่พอการต่อมาเรามีเวลาสร้างเยอะนะครับสมัยพระมหาธรรมราลีไทยเนี่ยก็เลยมีการปั้นรูปปั้นโครงขึ้นมาโดยไม่ใช่ศิลาแรงอาจจะถ้าไปสุโขทัยท่านเห็นว่าลักษณะเป็นไม้เป็นแกนในแต่ที่นี่ข้างในจะเป็นศิลาแรงทั้งหมดนะครับวัดนี้ถือว่าสำคัญหนึ่งในเอกลักษณ์ของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับก็จะมีวัดช้างรอบจะมีวัดวัดช้างรอบแล้วก็พระศรีอริยบทนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆที่ในนี้ที่น่าสนใจนะครับวัดพระแก้วมรกตเป็นเขตต่อเนื่องกับในเขตอุทยานประวัติศาสตร์แต่เรานับเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เหมือนกันวัดพระแก้วมรกตนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวตำนานการตามรอยพระแก้วมรกตพระแก้วมรกตของเรานี่ถ้าว่าด้วยความประวัติศาสตร์องค์สาวดารแล้วพระแก้วมรกตเธออยู่ในพระที่นั่งศรีสุริยานะครับที่วัดพระศรีสัมเพชรอยุธยาแล้วจากอยุธยาเนี่ยจะนำขึ้นไปไว้ที่เชียงรายนะครับเชียงใหม่มีดำริให้ไว้ที่เชียงใหม่แต่คนขนน่ะเป็นลูกหลานเชียงรายก็เลยจะนำมาเวลาเดินทางก่อนใช้เวลานานครับก็เลยมาพักไว้ที่กำแพงเพชรก่อนคือเมืองชากลางลาวเมื่อก่อนไม่มีชื่อกำแพงเพชรใช้ชากลางลาวประดิษฐานไว้ระยะเวลานึงนะครับระหว่างพักขบวนทัพนะครับขบวนอัญเชิญพระแก้วตรงนี้ก็เลยวัดพระแก้วแล้วจากตรงนี้เสร็จเรียบร้อยพระแก้วมรกตก็ถูกอัญเชิญไปไม่ไปเชียงใหม่ครับไปที่เชียงรายนะครับไปอยู่ที่วัดพระแก้วเชียงรายปัจจุบันก็จะวัดพระแก้วเชียงรายขอแบบรวบรัดนะครับพี่ใหญ่ก็ตอนหลังเชียงใหม่ทราบเชียงใหม่จะเอากลับเวลาขนมาเนี่ยปรากฏว่าผ่านเมืองเขลางนครหรือลำปางช้างไม่ยอมเดินพระแก้วมรกตก็ไปอยู่ที่วัดพระแก้วตอนเต้าเป็นอีกระยะเวลาหนึ่งจากพระแก้วตอนเต้าตอนหลังก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่พอไปอยู่ที่เชียงใหม่ตอนหนังสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนำพระแก้วมรกตจากเชียงใหม่ไปไว้ที่หลวงพระบางจากหลวงพระบางมาไว้ที่เวียงจันทร์ไว้ที่เวียงจันทร์พอเสร็จศึกจากเสียกรุงครั้งที่สองแล้วพระเจ้าตากไปตีเวียงจันทร์คืนที่เราขอกำลังมาช่วยรบแล้วลาวไม่มาช่วยเรารบเนี่ยปรากฏว่าก็นำพระแก้วมรกตมาประดิษฐานไว้ที่วัดอรุณจากวัดอรุณรัชกาลที่หนึ่งปราบดาพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สร้างเมืองขึ้นมาก็อัญเชิญพระแก้วมรกตไว้ที่วัดพระศรีรัตนะศาสดารามจวบจนทุกวันนี้ครับขอบคุณมากครับจ้าเดี๋ยวเราไปดูด้านในครับครับสวยงามลอยเลยลอยกันจากสมัยซอปปูนอ๋อที่บูนะแกนในเม็ดบูนะครับพี่คือแกนในเป็นศิลาแรงเอาศิลาแรงมาปั้นเป็นเสาแล้วก็ซอปูนนี่คือปูนเดิมนะพี่นะนี่คือปูนเดิมที่บอกว่าเป็นทรายแม่น้ำนะครับแล้วก็เปลือกหอย
ขึ้นข้างบนไหมไม่ครับอธิบายแถวนี้ก็ได้เหรอเจ้าตรงบริเวณนี้เป็นช้างทรงเครื่องนะครับทรงเครื่องพี่นึกสภาพถ้าเผื่อสมบูรณ์มีความสมบูรณ์สวยงามขนาดไหนวันนี้วัดในนี้ทั้งหมดถ้าเป็นวัดใหญ่เนี่ยเข้าใจว่าเป็นเจ้าผู้ทรงนครและพระบรมสารีวงศ์ผู้สร้างส่วนวัดเล็กวัดน้อยก็ว่ากันไปตามภาพคือของเดิมหมดเดิมหมดเลยครับเรื่องราวทั้งหมดนี่ที่เรามีอุทยานประวัติศาสตร์ไว้ได้เลยเนี่ยก็ต้องขอบคุณบรรพชนไทยไว้ครับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งพลาดไม่ได้ก็คือกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่พระองค์ท่านเสด็จตามด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมกุฎกุมารนะครับรัชกาลที่6เสด็จทั่วประเทศไทยเลยนะครับแล้วไปเจอมาตรงนี้ตอนแรกเราเจอเลยในภูเขาใหญ่มีดินปกคลุมทั่วหมดเป็นดินสวัสดีครับพวกเราลิปตาจาก Love Is ครับ